Realme C11 นะฮะก็เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสุดๆของทาง Realme นะฮะวันนี้มาพรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับราคายังไม่ทราบแต่เชื่อว่าถูกสุดๆแน่นอนนะตัวนี้ไม่กี่พันบาทนะฮะเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กที่สุดของทาง Realme แล้วล่ะนะครับแต่จุดเด่นนะฮะที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับและที่สำคัญนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับที่ใช้หน่วยประมวลผล Helio G35 นะฮะซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลรุ่นเล็กของทาง MediaTekแต่ให้ผลเบนช์มาร์กเนี่ยผลทดสอบทางคะแนนเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มเรทราคา New User หรือพวกสมาร์ทโฟนราคาถูกนั่นเองนะฮะก็คือเป็น CPU ตัวแรงที่สุดตอนนี้ของรุ่นเล็กนั่นเองนะครับอยู่ใน C11 แน่นอนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นั่นคือจุดเด่นนะฮะและหน้าจอ 6.5 นิ้วนะฮะก็เป็นสมาร์ทโฟนสำหรับผมจะบอกว่าสำหรับยุคสมัยนี้แหละถูกๆแต่ว่าเน้นใช้งานยาวๆนะฮะเล่นเกมได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าเด่นที่เรื่องหน้าจอใหญ่ๆแล้วก็ดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยสบายตานะครับสมัยนี้ชอบดูคลิปกันใช่ไหมชอบโซเชียลฉะนั้นหน้าจอสำคัญแบตสำคัญครับตัวนี้ให้แล้วก็ราคาขายกันถูกๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกล่องกันดีกว่าเจ้าตัว C11 นะฮะมีอะไรมาให้เราบ้าง นะครับก็นี่สเปคด้านหลังกล่องนะฮะจะเห็นว่าชัดเจนเลยนะครับว่าเป็น Helio G35 นะฮะซึ่งไอตัวซีรีส์ G ของ Helio เนี่ยเขาทำมาเพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะต่อให้เป็นรุ่นเล็กนะฮะมันก็จะพอเล่นเกมได้นะครับอาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนรุ่นใหญ่แต่ดีกว่าตัวทั่วไปในเรทราคาเดียวกันแน่นอนนะครับแล้วก็กล้องหน้านะฮะตัวนี้กล้องหน้า5ล้านพิกเซลไม่ได้เขียนหลังกล้องนะแล้วกล้องหลังเป็น13ล้านจริงๆกล้องหลังเป็น2ตัวนะฮะอีกตัวนึงคือเลนส์2ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะหน้าจอ 6.5 นิ้วนะฮะเขาเรียกหน้าจอตัวนี้ว่ามินิดอกฟูลสกรีนนะครับต้องมาดูว่าตัวจริงเป็นยังไงนะฮะสีเครื่องตัวนี้คือมินต์กรีนนะครับอีกหนึ่งสีก็คือป๊อปเปอร์เกย์นะฮะหรือสีออกเทาๆผมยังไม่เห็นตัวจริงนะอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าแกะกล้องก่อนเลยชาวแวบนะฮะตัว Realme C11 นะครับการประกาศราคาการเปิดตัวนี้ก็อีก 2-3 วันก็เปิดแล้วนะจากวันนี้นะครับนี่คือตัวเครื่องของมันนะฮะมาดูกันก่อนนะอันนี้คือมิ้นท์กรีนสีออกเขียวๆเหนียวยันซองฉีกเลยดีไหมเนี่ยโอเคนี่คือมิ้นท์กรีนนะครับเดียวมีนะฮะกล้องหลังคู่นะฮะเป็นกล้อง13ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าก็เป็น5ล้านพิกเซลนะครับอยู่ตรงนี้นี่คือมินิดอปฟูลสกรีนนะฮะหน้าจอใหม่ของมันนะครับหน้าจอใหม่ของทางเดียวมีอุปกรณ์ในกล้องก็จะมีสายชาร์จเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนเป็นไมโคร USB นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดก็ยังใช้พอร์ตไมโคร USB อยู่นะแล้วก็ที่ชาร์จนะฮะมีแค่นี้ในกล่องไม่มีหูฟังนะครับมีเคสไหมมีเคสไหมเคสก็ไม่มีนะครับฉะนั้นในกล่องนี้ก็ประหยัดสุดๆเหมือนกันนะฮะก็มีแค่ที่ชาร์จกับสายชาร์จนะครับเคสไม่มีนะฮะหูฟังไม่มีนะโอเคนี่ในกล่องมีแค่นี้นะครับตัวหน้าจอ 6.5 นิ้วครับใหญ่พอสมควรเลยนะฮะตัวเครื่องนะครับนี่คือการทำลายแบบเห็นเท็กเจอร์ป่ะเป็นเท็กเจอร์แบบมีเป็นเส้นๆนะเธอมองใกล้ๆนะครับก็ออกแบบมีการคาดตรงนี้นะครับเป็นเหมือนทรงเรขาคณิตเห็นไหมตรงมาแล้วก็เลนกล้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับประมาณนี้หน้าตาตัวเครื่องนะครับลองดูกันโอเคตัวนี้ไม่มี Wi-Fi 5.0 นะครับเป็น Wi-Fi 2.4 นะฮะก็สมเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะส่วนใหญ่พอเป็นรุ่นราคาประหยัดจะตัดเรื่องของ Wi-Fi 5.0 ก่อนเลยนะตัวนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับกันไปก่อนนะฮะนี่ก็คือตัว Realme C11 นะฮะซึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับเยอะแน่นอนนะหน้าจอใหญ่ 6.5 นิ้วนะครับเป็น HD Plus นะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของหน่วยประมวลผลที่ใช้ Helio G35 รุ่นแรกนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยประมวลผลที่แรงกว่าตัวอื่นในเรทราคาเดียวกันซึ่งเรทราคาเนี่ยเดี๋ยวมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะในเร็วๆนี้แหละวัน2วันนี้เดี๋ยวได้รู้กันนะฮะแล้วก็สามารถติดตามรีวิวเต็มๆได้ทางแอป Discord เช่นเดิมนะครับ
สำหรับวันนี้นะฮะเอามาพรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเจ้าสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กตัวใหม่นะฮะกำเงินไว้ได้เลยไม่กี่พันบาทหรอกนะฮะราคาแบบซื้อง่ายๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ